ผมอ่านให้ฟังอีกทีก็ได้กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเด็ดขาดรัฐธรรมนูญฉบับที่20ก็ต้องร่างตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับที่19นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราพูดว่าคนที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั้นจะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้จึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมจะต้องมีการถอดถอนให้ได้ถ้าถอดถอน308นี้ไม่ได้นะครับจัดการได้เฉพาะ109 111ไอ้308นี่ก็พวกนี้ก็ชนะมาแล้วทั้งนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเป็น111 109 308จะต้องถูกกระจัดออกจากวงการเมืองนี้นะครับไม่ให้เข้ามาสู่วงการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสนามการเลือกตั้งคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นผู้สมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองตอนแรกเคยบอกกับทางพรรคเพื่อไทยว่าเอ้าถ้าพรรคเพื่อไทยปัจจุบันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหมดเราก็มี109 111นี่แปลความว่าไม่เหลือเลยนะ111ก็ไม่เหลือ109ก็ไม่เหลือ308ก็หมดเสียนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับใครที่ไม่ได้อยู่ใน111 109และ308นี่นะครับคิดเตรียมการกันได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงท่านก็จะต้องเป็นคนที่ต้องลงรับสมัครรับเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งไอ้ที่นะครับที่เดินๆนะครับอดีตผู้แทนทั้งหลายเนี่ยนะก็ให้ทำใจเถอะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่20นั้นจะต้องร่างตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งล็อกเอาไว้นะครับในมาตรา35ว่าต้องร่างภายใต้หลักการดังต่อไปนี้และหลักการที่ว่านี่นะครับก็คือการขจัดนะครับคนที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าแม้ว่าไม่เขียนตรงแต่ในยะความหมายเนี่ยนะครับชัดเจน 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็คือว่าทิศทางของการร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีคนถูกจำหน่ายให้ออกจากวงนี้นะครับชัดเจนนะครับ111 109 308ข้อ5ครับที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญตามกรอบนี้ก็คือกลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมได้โดยอิสระปราศจากการครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เขาเรียกว่าเปิดประตูเอาไว้ขัดมติพรรคเพราะว่าความคิดของคนจำนวนหนึ่งนั้นนะครับความจริงไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยบอกว่าสสไม่ควรสังกัดพรรคการเมืองทั้งที่ความจริงเนี่ยนะครับพรรคการเมืองปัจจุบันเนี่ยมี70กว่าพรรคนะคือพรรคการเมืองเวลานี้จดทะเบียนกันง่ายกกต.เนี่ยครับเคยชวนผมมาพูดนะครับกรรมการกกต.ก็บอกว่าเนี่ยพรรคการเมืองตอนนี้มี70กว่าพรรคแล้วเรายังตกใจเลยโอ้มันเยอะขนาดนี้เชียวเลยในกรณีสสที่เป็นเรียกว่าสสอิสระสมัยก่อนนั้นเมื่อเวลาจัดรัฐบาลนั้นก็จะมีคนไปรวมสสอิสระใครไปรวมล่ะครับก็คนที่มีตังค์นะครับรวมกระทั่งคนที่มีอำนาจท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสสอิสระไม่สังกัดพรรคความจริงก็ไม่ได้เป็นอิสระมาตั้งแต่ต้นเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะถูกกวาดต้นไปซื้อเข้ามาแล้วก็มีการต่อรองนะครับว่าใครไปกวาดต้นกลุ่มอิสระมาได้กี่คนจะต้องได้ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรดังนั้นก็มีนักลงทุนจำนวนหนึ่งก็ไปช้อปปิ้งนะครับบรรดาส.ส.อิสระในอดีตเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเราผ่านบทเรียนว่าส.ส.อิสระเนี่ยนะครับไม่มีพรรคไปการันตีรับผิดชอบพอเวลาจะตั้งรัฐบาลก็มีคนไปซื้อก็เวลานั้นก็เวลาก็ว่าคิดว่าต่อไปนี้ต้องมีพรรคการเมืองพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคนะครับมาเวลานี้จะกลับเข้าไปจุดเดิมอีกแล้วเหมือนที่ว่าสสต้องผู้สมัครสสต้องสังกัดพรรค90วันเพราะกลัวการขายตัวแต่ปรากฏว่าพอรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยครับไปร่างใหม่นะครับปี40บอกสังกัด90วัน
คือหมายความว่านะครับใครคิดจะย้ายพรรคย้ายไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยบอก30วันให้นับวันเลือกตั้งแล้วนะครับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับจะต้องเลือกตั้งภายใน45วันในกรณียุบสภาแต่ต้องไม่น้อยกว่า30ยังไงก็ทัน30วันนะครับไปเขียนใบสมัครเอาวันสมัครยังทันเลยเห็นไหมครับยังเหลือเฟือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้กำลังจะถูกนำกลับมาต่อมาครับข้อที่6กลไกที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมและหลักการเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนทุกระดับความจริงเนี่ยนะครับฟังเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นนามธรรมเพราะว่าหลักกันจริงๆนั้นนะครับจุดตั้งต้นของคำว่าหลักนิติธรรมนั้นนะครับก็เป็นตัวอธิบายได้เป็นอย่างดีว่าคือกฎหมายที่เป็นธรรมอ่ะแต่ว่าถ้าจุดตั้งต้นเนี่ยนะครับคือหลักปกติหลักนิติรัฐนิติธรรมที่เรามักจะพูดหรือนิติศาสตร์หรือนิติธรรมเพราะว่ากฎหมายนะครับที่มีธรรมอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจุดตั้งต้นเนี่ยนะครับต้องตอบคำถามก่อนว่ามีนิติธรรมหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะไปเสริมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนคำเหล่านี้เป็นนามธรรมหมดนะฮะไม่ใช่เป็นรูปธรรมและที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเนี่ยนะครับมีคนบางจำพวกก็คอยจะพูดซึ่งคำเหล่านี้นะครับเหมือนแผ่นเสียงตกร่องเช้ามาก็คุณธรรมจริยธรรมนะครับนิติธรรมแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นคนจำนวนหนึ่งก็เห็นว่าไปทำตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องเอาไว้สำหรับการอธิบายแล้วดูดีแต่เอาเถอะครับว่าผมก็มีความคาดหวังว่าคณะกรรมการยกร่างนั้นจะได้ยึดหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมคุณธรรมที่จะสร้างธรรมาภิบาลนะครับซึ่งก็เป็นนามธรรมทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าจิตที่มันมีหลักนิติธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วผมเชื่อว่าจะสามารถกำหนดออกมานะครับในสิ่งที่ดีได้ซึ่งก็เรื่องก็ร่างยากเพราะว่ามันเหมือนกับถูกล็อกกันเอาไว้เหมือนกับกฎหมายลูกนั่นแหละครับที่จะต้องร่างตามรัฐธรรมนูญข้อที่7ครับกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนและป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องคิดอ่านกันเหมือนกันตอนรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับมาตรา190นั้นที่ไปล็อกเรื่องการเจรจาความนะครับทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศเรื่องดินแดนเนี่ยนะครับว่ากันเมื่อเขียนไว้เป็นมุมกว้างนะครับกรอบการเจรจาทางการค้านั้นจะต้องเข้ามาสู่ในที่ประชุมของรัฐสภาทุกครั้งไม่ว่าจะไปเจรจากับประเทศใดปรากฏว่าผมเองได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างกรรมต่างวาระในที่ประชุมรัฐสภาหลายครั้งว่านี่เป็นกลไกทำให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบเพราะการเจรจาความทางการค้านั้นถ้าจะวางกรอบใดๆกันขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องของแท็กติกไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ตามนั้นแต่ว่าถ้าผ่านสภาเนี่ยกลายความว่าไม่มีความลับบางคนก็บอกว่าประชุมลับมันจะประชุมลับอะไรนะครับเพราะว่ากรอบนี้ใครก็เห็นเราไปเจรจาความกับประเทศใดเราหงายไพ่ไปเล่นเลยนะครับผู้ต่อสู้ก็รู้ว่าเรามีอยู่นะครับ10ข้อนะครับเขาก็เจรจาข้อที่11เขาก็ชนะแล้วแล้วเราก็ไปข้อ11กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะไม่ได้คนที่มีความคิดความอ่านมีปฏิภาณมีไหวพริบนะครับที่ไปเจรจาเป็นตัวแทนประเทศไทยและเราจะได้เปรียบในการเจรจานะครับเพราะว่าเราพกกลไกที่มีความล้าหลังมีความเสียเปรียบอันนี้แหละครับที่สร้างความนะครับสร้างความเสียหายกับประเทศไทยส่วนเรื่องนี้นะครับการวางนโยบายนะครับที่เพื่อให้ได้รับความนิยมทางการเมืองก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจและประเทศและประชาชนในระยะยาวผมเองก็แลเห็นว่าการออกแบบกติกาใดๆก็ตามจะต้องไม่ขัดขวางการพัฒนาของประเทศวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรความจริงก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับไม่ว่าจะขนส่งมวลชนหรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าเมื่อไปวางกรอบกันอย่างนี้แล้วการแก้ไขปัญหาในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของประเทศคือพูดง่ายๆว่าความคิดแบบ30บาทรักษาทุกโรคทำไม่ได้ความคิดนี่นะครับแบบนะครับในไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้เกษตรกรหรือความคิดแบบกองทุนหมู่บ้านหลักคิดแบบนี้ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าตีความอย่างเคร่งครัดแนวความคิดเหล่านี้เนี่ยในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศนั้นก็จะกลายเป็นอุปสรรคเพราะคำว่าประชานิยมนั้นนะครับมันเป็นเรื่องว่าถ้าประชานิยมจริงมันก็จะไม่เกิดความเสียหายนะครับยกตัวอย่างเช่นว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับ 78,000 กว่าหมู่บ้านบวกชุมชนเนี่ยนะที่ใครคิดว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำปรากฏว่าเงินยังอยู่ครบและก็ไม่อยู่เกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไว้วางใจประชาคมหมู่บ้านนี่เป็นเรื่องที่สำคัญรัฐเนี่ยนะครับต้องลดอำนาจของตัวเองและเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนเขาจึงมีความเติบโตและเขารู้ว่าเขาควรจะปล่อยเงินให้กับใครนะครับเขาก็ดูแลตัวเองได้นะครับคนไทยก็กล้าไปโรงพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคซึ่งความจริงเนี่ยนะครับ30บาทกับฟรีก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับแต่ว่า30บาทนั้นมันได้เพิ่มนะครับในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่เป็นคนไข้ที่มีความอนาถาเพราะฉะนั้นการนะครับการเขียนนะครับตามกรอบอันเนี้ยนะครับจะต้องนะครับมีช่องว่างว่ายกเว้นนโยบายเนี่ยนะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนรวมกระทั่งว่านะครับถ้าจะป้องกันไม่เกิดเป็นภาระของประเทศไทยในวันข้างหน้านะครับต้องบอกว่าขนาดไหนจึงเป็นภาระเพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยนะครับที่กำลังดำเนินการเวลานี้เนี่ยก็จะขัดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรัฐบาลที่มาจากมุมใดก็ตามจะต้องทำในสิ่งที่ประชาชนเขามีความพึงพอใจจะใช้คำว่านิยมหรือประชาชนชื่นชอบอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าถ้ารัฐบาลใดเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าต้องถ้าทำกันเนี้ยนะครับต้องสวนต่อความรู้สึกของประชาชนอันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันไม่เป็นผลดีกับประเทศเลยเราต้องดูว่านะครับกติกาของประเทศไทยนั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ไปเทียบกับเขมรกับลาวนะครับกับเวียดนามและพม่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรามีความทันสมัยเท่าเทียมกับเขาหรือเปล่าหรืออะไรนะครับเราจะเป็นอุปสรรคในเวทีของอาเซียนในเวทีของโลกนะครับที่ในโลกของความเป็นจริงของการพัฒนานั้นที่มันจะสามารถที่จะเดินหน้ากันไปได้นะครับไอ้ที่เป็นห่วงกับเป็นภาระของประเทศความจริงลองถอยย้อนดูนะครับว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วครับสร้างภาระกับประเทศทั้งนั้นไม่มียุคใดสมัยใดไม่สร้างภาระกับประเทศมีน้อยนิดนะครับที่ไม่สร้างภาระกับประเทศเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งนะครับรัฐบาลไม่ว่าจะมารูปแบบใดก็สลับนะครับการสร้างหนี้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าการกระทำนั้นบนพื้นฐานการยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนและไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกรอบต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องที่นะครับที่จะต้องคิดอ่านกันเหมือนกันเพราะว่าเมื่อใช้เป็นรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้วประเทศเดินหน้าไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความยากลำบากข้อที่8ครับกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของการคลังของประเทศและกลไกในการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือตามขั้นตอนเนี่ยนะครับเมื่อเอารัฐธรรมนูญทั้ง4050รัฐเนี่ยนะครับเมื่อแถลงนโยบายว่าจะต้องปฏิบัติอะไรและก็มีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเมื่อครบปีจะต้องแถลงผลงานประจำปีนั้นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับก็จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบผมก็เคยอภิปรายเวลาที่รัฐแสดงผลงาน
นะครับในรอบ1ปีนะครับคือสามารถอธิบาย